สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับแข่งฟุตบอลใต้ทะเลแห่งแรกในไทยนะครับกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจัดแข่งขันฟุตบอลใต้ทะเลคาดจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในอนาคตนะครับเมื่อวันที่21ธันวาคม58นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณเกาะผ้าตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งเกาะคอเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ2ไมล์ทะเลผู้ประกอบการธุรกิจนักท่องเที่ยวเกาะคอเขาร่วมนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงากว่า50คนได้ร่วมกันจัดแข่งขันฟุตบอลใต้ทะเลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายและสร้างความสนุกสนานให้กับอาสาสมัครนักดำน้ำที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะที่บริเวณเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายศักดิ์ชัยพดุงโลดวิทย์ครูสอนนักดำน้ำเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและความตับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากการเตะฟุตบอลต้องใช้ความสามารถและทักษะมากเป็นพิเศษพอใต้น้ำทำให้นักกีฬาเหมือนกับล่องลอยในอากาศการทรงตัวก็ยากเคลื่อนไหวได้ช้ามากแต่ทุกคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมครั้งนี้มากหลายคนเรียกร้องให้จัดกิจกรรมนี้อีกในโอกาสหน้าและเชื่อว่าจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในอนาคตสำหรับการแข่งขันฟุตบอลใต้ทะเลครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณเกาะผ้าตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหาดทรายใต้ทะเลน้ำลึกประมาณ3เมตรมีผู้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งเป็นนักดำน้ำลึกจำนวน6ทีมทีมละ5คนเป็นผู้เล่น3คนตัวสำรอง2คนแบ่งเป็น2สายแข่งแบบพบกันหมดโดยใช้เวลาครึ่งละ10นาทีผลการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศปรากฏว่าทีมงานงอกนะครับเอาชนะทีมเบียร์แก๊ส2ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองนะครับ